สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการFacebook เพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้ Return Part 7ได้มีการโพสต์เรื่องราวของหญิงชาวรัสเซียรายหนึ่งที่ทำร้ายร่างกายโดยถีบคนท้องแก่8เดือนหลังจะบอกให้ถอดรองเท้าก่อนเข้าร้านแต่ไม่ยอมถอดทั้งเพจระบุว่าต่างชาติทำร้ายคนไทยอีกแล้วหรือสาวรัสเซียถีบคนท้องเกาะพะงันหญิงรัสเซียคนนี้ทำร้ายร่างกายโดยการถีบคนท้องแก่8เดือนใครรู้บ่อแสว่าเขาพักที่ไหนหรือใครรู้จักรบกวนแจ้งทีจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดตอนนี้แจ้งความเรียบร้อยแล้วพร้อมมีใบตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลตอนนี้รอตำรวจไปเชิญตัวนางเจ้าของร้านบอกให้ถอดรองเท้าแต่นางไม่ถอดด่าเจ้าของร้านหยาบคายพอเชิญออกนางก็ถีบเลยทั้งนี้ผู้เสียหายที่ร้องเรียนไปยังเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้เปิดเผยว่าตนเป็นเจ้าของร้านผักออร์แกนิกในอำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยระบุว่าช่วงเที่ยงวันที่18มีนาคมที่ผ่านมาได้ว่ากล่าวตักเตือนหญิงสาวชาวต่างชาติรายหนึ่งลักษณะผมสีทองสวมเสื้อสายเดี่ยวนุ่งกระโปรงสะพายกระเป๋าสีขาวสวมรองเท้าเข้ามาในร้านกาแฟแห่งหนึ่งใกล้ๆกับร้านตนและมีคนไทยหลายคนตักเตือนแม่มสาวรายนี้ว่าห้ามสวมรองเท้าใส่เข้ามาในร้านพร้อมมีป้ายติดเตือนที่หน้าร้านชัดเจนซึ่งตนพอจะพูดภาษาอังกฤษได้บ้างจึงพูดคุยกับแม่มดังกล่าวสุดท้ายแม่มดังกล่าวหัวร้อนยกเท้าถีบที่หน้าขาตนเกือบจะโดนท้องทั้งที่ตนท้องมา8เดือนหลังก่อเหตุผู้หญิงสาวต่างชาติได้เดินหนีออกไปจากร้านก่อนหายตัวไปจากนั้นตนได้เดินทางไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้ที่สภ.เกาะพะงันและทราบว่าแม่มดังกล่าวเป็นชาวรัสเซียมาเปิดสอนโยคะอยู่เกาะพะงันทั้งนี้ยืนยันว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดและจะไม่ยอมความใดๆเพราะเสียศักดิ์ศรีคนไทยล่าสุดทราบว่าแฟนของแม่มดังกล่าวได้วิ่งเข้าหานักการเมืองท้องถิ่นคนหนึ่งเพื่อให้ตนยอมความและยกโทษให้โดยจะมาพร้อมกับแม่มผู้ก่อเหตุมาขอโทษแต่ตนจะรับคำขอโทษแต่จะไม่ยอมความเรื่องคดีความเด็ดขาด